กระหึ่มที่1ควายดราก้อนบอสโควิดร่วมทัพฟอริเทโลควายดราก้อนบอสโควิดสำแก่งหลังจากที่ดราก้อนบอสโควิดได้ยักทางกับฉลามชนชลบุรี FC พร้อมกับมีกระแสข่าวว่าลำพูนวอริเออร์ทีมเงินถังแห่งศึกไทยลีก3ความทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลคว้าตัวดาวยิงชาวมอนเตเนโกรายนี้ไปร่วมทีมล่าสุดมังกรโล่งเงินวอริเทโล FC ทีมดังแห่งศึกไทยลีกได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวดราก้อนบอสโควิดแข่งบีกีดาวซันโวไทยลีกไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวปฏิเสธข้อเสนอ 600,000 บาทต่อเดือนจากลำพูนวอริเออร์เพื่อมารับค่าเหนื่อยเพียงครึ่งเดียววันถิ่นบุญญาจินดาและเจ้าตัวเตรียมจะเดินทางมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับวอริเทโร FC และจะลงสนามซ้อมกับต้นสังกัดใหม่ทันทีในวันจันทร์ที่21ธันวาคมนี้สำหรับดราก้อนบอสโควิดสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมสมัยค้าแข่งกับทูบังคอกยูไนเต็ดโดยการยิงประตูรวมถึง71ประตูจากการลงสนาม95นัดพร้อมกับคว้าดาวซันโบสูงสุดไทยลีกอีกด้วย